สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวกาฬสินธุ์มาอัปเดตจ้ามื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์ค่ะมื้อวันเสาร์จักหน่อยหาโมงแรงสาวกาฬสินธุ์ก็สิได้ไปเฮ็ดงานรับงานไว้ลูกค้าคนนึงค่ะ90นาทีมื้อนี้ก็เลยสิมาอัปเดตกับพี่กับน้องเป็นไดพี่น้องอันเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่จับมือกันเดินเป็นจังใดน้อผู้ใดก้าวข้ามขั้นตอนบ้างแน่ผู้ใดยังบ่ทันก้าวข้ามผู้ใดยังอันนั้นแน่ก็มาเด้อจ้ะเด้อมาจับมือกันไปเดินไปพร้อมกันเป็นร่มไตรปีกให้กันค่ะเบิ่งอากาศไปเรียบร้อยแล้วค่ะบัดนี้สาวกาฬสินธุ์ก็สิมาทายให้เบิ่งอันมื้อนี้สาวกาฬสินธุ์สิย่างไปส่งเงินค่ะตอนช่วงบ่ายๆที่ว่าอากาศมันบ่ค่อยได้คําค่ะมีแดดแน่จักหน่อยค่ะนี่ล่ะค่ะทางสิย่างเข้าไปในเมืองค่ะบ่ขี่จักรยานดอกจ้ะมื้อนี้เพราะว่าย่างก็เป็นว่าออกกําลังกายจักหน่อยค่ะคันอากาศแบบนี้ถ้าเฮาบ่ขยับขยื่นบ่ย่างบ่นั่นมันสิเฮ็ดให้เฮาเป็นหนึ่งอันนี้คือโรงเรียนนานาชาติค่ะเด็กหน่อยอันต่างประเทศที่เข้ามานะคะนี่คือบริเวณเบิ่งภาพเบิ่งวิวค่ะโรงเรียนนานาชาติที่เด็กหน่อยนักเรียนลูกคนต่างประเทศค่ะเป็นโรงเรียนร่วมเนี่ยค่ะยางมะฮอดนี่ก็ซุ่มซ่นคนอยู่ธรรมชาติเบิ่งวิวเบิ่งหยังค่ะภาพวิวสถานีรถไฟค่ะพี่น้องภาพข้างหลังสาวกาฬสินธุ์ย่างมาส่งเงินอยู่บ่ไกลจากสถานีรถไฟอะค่ะส่งเงินไปให้ลูกสาวค่ะภาพวิวค่ะอันนี้ก็ห้างเดนเนอร์ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละค่ะตลาดสวัสดิ์เดนเนอร์ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นจังได๋ล่ะค่ะพี่น้องเอาภาพเอาวิวให้เบิ่งแล้วพี่น้องคลิปก็ได้จบลงแค่นี้แหละค่ะมื้อนี้สําหรับคลิปมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะสาวกาฬสินธุ์ก็ขอฝากให้พี่น้องเป็นกําลังแรงใจเข้ามาเบิ่งคลิปซอยมากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้สาวกาฬสินธุ์นําได้จักเด้อพี่น้องฮักทุกคนเด้อค่ะผู้ใดเข้ามาสาวกาฬสินธุ์ก็ต้อนรับเบิดแล้วก็สิกลับไปเยี่ยมไปยามสุขผู้สุขคนคือกันล่ะค่ะมื้อนี้สาวกาฬสินธุ์ก็จบคลิปแค่นี้ล่ะค่ะขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจิ๊งๆๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ